ระยะนี้ข้าพเจ้ากับดับเบิลยูทีเดินไปท่าหลวงเนาะคือข้าพเจ้าได้บอกไปแล้วอันนี้ก็เป็นมื้อที่สองที่ข้าพเจ้าเองได้มาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเนาะคือเวียงจันทน์ประเทศลาวอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้มาเลาะอยู่ในท่าหลวงRight now I'm here at Thad Luang place. Thad Luang is every November or December they will do a Thad Luang festival. No, it's allow cultural traditional ceremony. Yeah.อาคารแต่นั้นก็ที่เป็นนาสลาพันห้องอย่าสิสร้างขึ้นใหม่เพราะว่าสลาพันห้องตุกเก่าเนาะหลังจากประเทศชาติปลดปล่อยแล้วเพิ่นก็เลยมั่งทิมเนาะเพราะว่าเห็นว่ามันเก่าหลายแต่องค์การทรัพย์สมบัติของโลกภาษาลาวเนาะหรือว่ามรดกของชาติของมวลโลกเนาะเพิ่นบ่ยอมเพิ่นได้ให้หรือว่ารัฐบาลลาวนี่สร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนตัวเก่าเนาะอันก็คือว่าศาลาพันห้องใหม่ Yeah right here they call a 1000 room place for the monk this is a new buildingThe old one they already destroyed, and then they have to build this to replace the old one. Because this belong to UNESCO. You remember this? That's they call Pat Chao Sai Setha. Chao Sai Setha. Chilat, no? Chiba.อันน่ะเพิ่นเป็นผู้นำองค์นึงที่เก่งกล้าเนาะสมัยรบกับสยามแต่4-500ปีมาแล้วท่านสิจื้อแล้วก็ท่านหลวงอันนี้ก็เป็นมรดกของชาติเท่ากันตามประวัติแล้วท่านหลวงนี่เพิ่นว่าเพิ่นสร้างนี่ความหูนักเนาะตามข้าพเจ้าได้ยินผู้เฒ่าก้าวขาดเป็นมาเพราะว่าข้าพเจ้านี่ก็อายุ60กว่าปีแล้วเนาะก็ได้ยินประวัติของท่านหลวงดีเนาะข้าพเจ้าไปอยู่ต่างประเทศได้34ปีแล้วก็กลับมาปั่นประเทศลาวเพื่อมาเยี่ยมยามนึงหลังจากโควิดแล้วนี่ก็เป็นเทื่อที่10ปายละเนาะส่วนนี้ก็ได้เดินทางมาผู้เดียวแล้วก็ขอครอบครัวก็สิเดินทางมานําเนาะก็ได้มาเฮ็ดวิดีโอให้พี่น้องคนลาวหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้เบิ่งเนาะถ้าบ่ได้เบิ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เนาะคนไหนเนาะขอขอบใจล่วงหน้า yesLike I said, I'm here at Vientiane Lao for second day. And I'm here at Thad Luang place. Yeah. So in November, they will have a festival. ท่านหลวงเฟสติวัลเนี่ยตัวนี้ที่เป็นวัดท่านหลวงเนี่ยมีวัดท่านหลวงเนี่ยเนาะ This is the call
not out of temple or in Lao they say วัดธาตุหลวงเหนือ yeah so they call this not temple of the ธาตุหลวง no it's notต่อไปนี้ก็เป็นวัดท่าหลวงใต้เนาะ the south of the temple ท่าหลวง south temple ตัว south of the ท่าหลวงเนาะ around ท่าหลวงเนาะนั่นคือที่เขาSouth of the temple วัดท่าหลวงใต้ตัวนั้นท่าหลวงใต้ชิงใต้เนาะนี่ก็ท่าหลวงทางเทิงก็จะเป็นวัดท่าหลวงเหนือและก็เซต whoever watching this video please comment like subscribe with bell please thanks in advanceแล้วเพลย์เบิ้งอย่าลืมเด้อกดไลค์กดไลค์กดคอมเมนต์สบายดีโอ้ลืมได้นะอันนี้ก็มันเป็นทางในเด้อทายพี่น้องคนลาวที่อยู่ต่างประเทศเบิ้งน้ำกันอันนี้ทางในในพระธาตุหลวงคือประวัติศาสตร์ของพระท่านหลวงครับพระเจ้าก็ได้ว่าไปแล้วเนาะเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อกวมหูนาคเนาะตามคำผู้เฒ่าเพิ่นว่ามาอันนี้เพิ่นพระท่านหลวงเนาะก็ขอถ่ายรูปเด้อสิบรรยายเพิ่นก็มีผู้ขายนกขายนกแล้วก็ผู้ใดสิมาซื้อในราคา 3,000 กีบคู่หนึ่งบนคู่นี่ก็คู่หนึ่ง 3,000 กีบแล้วก็มาปล่อยเนาะปล่อยเพื่อให้อันนาเสริมดวงเสริมชะตาให้สิทธิเสรีภาพแก่สัตว์สาวสิงเป็นขาดตัวหนึ่งคู่หนึ่ง 3,000 กีบเนาะถ้าผลิตได้ก็เนาะขับจะได้บรรยายไปละเฮ็ดทูบพร้อมแล้วก็วิดีโอพร้อมเด้อนะวันนี้สิมาซื้อนกคู่นึงราคาเท่าไหร่ก่อ 3,000 กีบสิปล่อยนกปล่อยหนูได้มาแล้วเนาะปล่อยนกปล่อยนกก็สบายที่เดินประทับหลวงเพื่อเป็นกุศลให้ครับเจ้าเองแล้วก็ให้สิทธิภาพเกณฑ์นกเนาะปล่อยแบบนี้เนาะนั่นวัดท่านหลวงท่านหลวงใต้ท่านหลวงใต้นี่ให้ลานซ้ายจับกล้องให้ดีดิวัดท่านหลวงใต้กอดคนอย่าทุกท่านหลวงใต้ยังไงอยู่ท่านหลวงใต้ของเดินท่านหลวงของท่านหลวงจะนั่งกับท่านหลวงเหนือท่านหลวงท่านหลวงเราไปเรียก
วงมาทะลวงใต้กับกวงดีถ้าผู้ใดที่เป็นคลิปวิดีโอคนลาวต่างประเทศว่าอยู่ลาวไทยต่างแขวงเนาะถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวท่านหลวงเนาะท่านหลวงมีท่านหลวงวัดท่านหลวงกลับมาเบิ่งได้เลยเนาะถ้าผู้ใดเบิ่งก็จะลืมเลิกกดไลค์คนติดตามพร้อมไลค์กระดิ่งเห็นเนาะโอเค thanks again for watching this video please like subscribe with bell please and comment thanks see you next clip. Mata.